สวัสดีค่ะอันนี้คือกระบองเพชรซื้อมาเมื่อวานนี้ค่ะจากร้านเม็กของร้านเม็กซิกันนะคะเคยกินกระบองเพชรให้ดูมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะลงคลิปเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าซื้อยังไงเมื่อวานนี้ได้รู้จากหญิงชาวเม็กซิกันเขาบอกว่าให้เลือกกับใบอ่อนๆแบบนี้คือที่เห็นเป็นใบๆเนี้ยจริงแล้วคือลำต้นนะคะส่วนหนามนั่นคือใบนะคะที่ตามที่เรียนมาเพราะว่ากระบองเพชรใบจะไม่ใหญ่ใบเขาจะเป็นหนามเพราะว่าป้องกันการคายน้ำอะนะคะแต่ว่าตามลักษณะเราก็จะเรียกอันเขียวๆนั้นว่าเป็นใบนั่นแหละค่ะก็เลยรู้วิธีเลือกแล้วคือให้เลือกใบอ่อนๆเขียวๆแบบเนี้ยจะมาดูว่ารสชาติมันจะต่างกับคราวที่แล้วไหมนะคะเดี๋ยวจะไปย่างเสียดายตั้งกล้องไม่เป็นก่อนย่างเนี่ยต้องตัดหนามออกแล้วก็เอาไปย่างไฟนี่ไม่มีเตาย่างก็เลยต้องย่างบนกระทะคราวที่แล้วก็ย่างบนกระทะนะคะจะไปย่างแล้วก็จะกินให้ดูนะคะสวัสดีค่ะจะตัดกระบองเพชรให้ดูนะคะคือก่อนที่จะเอาไปย่างเนี่ยจะต้องตัดหนามออกตอนนี้รู้แล้วว่าทำไมผู้หญิงเม็กซิกันคนนั้นเขาให้เลือกเฉพาะแผ่นที่อ่อนๆ อันนี้เรียกเป็นแผ่นตามลักษณะนามนะคะเพราะลักษณะนามเป็นแผ่นที่เลือกอ่อนๆ นี่เพราะเนี่ยจะสังเกตตรงหนามเนี่ยนิ่มๆไม่น่าล่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะแกพยายามที่จะรื้อในกล่องนั้นน่ะหาแผ่นอ่อนๆแกโดนหนามทิ่มนี่ก็โดนไปโดนหนามทิ่มไปหนามหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่จะบอกว่าอย่าให้หนามกระบองเพชรเนี่ยตำมือมันจะทำให้ป่วยปีเขาว่าอย่างนั้นนะคะคงไม่เป็นไรหรอกกันไกมันทื่อมันไม่เป็นแบนๆตรงเนี้ยค่ะซื้อมาเหรียญเดียวจากแผงลอยของคนจีนที่ใช้หน้าทาวตั้งใจจะซื้อมาตัดขาเห็ดเวลาไปเก็บเห็ดนะคะนี่แหละค่ะก็ตัดไปจนกว่าหนามจะหมดแบบเนี้ยเนี่ยนิ่มจริงๆมีหน้าล่ะยังไงไม่ต้องใช้กรรไกรก็ได้เอามือดึงออกเนี่ยค่ะเอามือดึงยังได้เลยนี่หนามอ่อนนี่ค่ะก็ตัดไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอันนี้จะยังไม่ทำวันนี้นี่ยิ่งนิ่มใหญ่เลยเนี่ยมีหนามที่ต้องตัดไม่กี่อันอันนี้ก็ยิ่งนิ่มใหญ่เลยเอาอันนี้ย่างดีกว่าค่ะเนี่ยสังเกตนะคะเนี่ยหนามไม่มีเลยเพราะอันมีอยู่อันเดียวแต่ว่าไม่คมเนี่ยหนามตรงปลายเนี่ยนิ่มเลยหนามนี่ก็คือใบของกระบองเพชรนั่นแหละค่ะส่วนเขียวๆเนี่ยคือลำต้นส่วนตรงนี้คือหนามทำไมกระบองเพชรมีใบเป็นหนามก็เพราะว่าป้องกันการคายน้ำเพราะเป็นพืชทะเลทรายค่ะนี่ค่ะย่างอันนี้ดีกว่าแล้วจะย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวจะย่างให้ดูนี่ไม่มีเตาย่างก็ต้องใช้กระทะค่ะคิดว่ากระทะร้อนแล้วนะคะก็วางกระบองเพชรลงไปเลยยังไม่ร้อนเท่าไหร่ให้ดูนะคะก็วางไปแบบนี้พอด้านนั้นสุกแล้วก็กลับย่างอีกด้านหนึ่งผ่านไป2นาทีนี่ไอ้ส่วนที่หนาเนี่ยก็โดนไฟน้อยสิ
น่าจะตัดย่างน่าจะตัดครึ่งส่วนนั้นต้องสุกก่อนเพราะว่าส่วนนี้หนาเลยตัดแบ่งค่ะเพราะว่าความหนาไม่เท่ากันตัดสุกแล้วผ่านไปทั้งหมดประมาณ6นาทีค่ะเกือบสุกได้ที่แล้วถ้ามีหนามเนี่ยขูดเทปล่อนลอกเลยนะคะเนี่ยเกือบสุกแล้วค่ะชิ้นเล็กนี่น่าจะสุกละข้างในเป็นน้ำสุกง่ายไม่เคยรู้ว่ากระบองเพชรดิบเนี่ยกินได้ไหมถ้าหากระบองเพชรดิบกินได้ย่างแค่เนี้ยชิ้นใหญ่ๆนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะนี่ชิ้นนี้น่าจะสุกแล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บเดียวค่ะกระบองเพชรก็ย่างสุกแล้วนะคะย่างสุกแล้วคิดว่าพอแล้วก็จะหั่นให้ดูชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ใจชอบนะคะใช้มีดนี้หั่นเพราะว่าหั่นง่ายเนี่ยลักษณะพอสุกแล้วมันจะคล้ายลูกเพกาบ้านเราเหมือนเพกาเลยคือจังบอกลินฟ้านี่ค่ะแต่ว่าบ่เคยย่างมากลินฟ้ากินนะคะสีไข่บอกลินฟ้าบ้านเฮาเนาะนี่แหละค่ะใช้ตรงนี้แล้วก็ย่างอันนี้ส่วนอีก2แผ่นนั้นน่ะจะเอาไว้ย่างกินวันหลังค่ะก็จะเป็นเมือกนิดนึงคือกระบองเพชรกับว่านหางจระเข้เนี่ยก็จัดว่าเป็นพืชทะเลทรายนั่นนะคะเป็นพืชในทะเลทรายดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเมือกคล้ายกันเนี่ยนี่ค่ะเมือกนี่ค่ะนี่คนเม็กซิกันหรือแม้กระทั่งคือพวกฝรั่งเนี่ยเขาเอาไปกินกับสลัดคือเอาไปหั่นแล้วแต่คือหั่นเล็กหั่นขวางหั่นเต๋าอะไรก็แล้วแต่ชอบฮะเขาเอาไปกินกับเขาเอาไปกินกับสลัดนี่ค่ะนี่ทุ่มมือขาดอีกละนี่แหละค่ะที่หั่นมาก็ได้ประมาณเนี้ยเยอะนะเนี่ยค่ะคราวนี้ก็จะเอาไปกินเนี่ยฮะเมือกเขาจะเป็นเมือกเหมือนเมือกว่านหางจระเข้เลยคือกินแล้วเนี่ยมันจะเป็นยาระบายดีดีเนี่ยค่ะมีประโยชน์ด้วยนะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะนี่ค่ะทำส้มตำจะกินกับว่านไม่ใช่พูดผิดจะกินกับกระบองเพชรค่ะไม่ได้มันตั้งกล้องไม่ได้ก็เลยตำให้ดูไม่ได้ให้ดูแต่ในครกแล้วกันอันนี้เป็นอีกลูกหนึ่งที่ไม่ได้ตำซื้อมาเมื่อวานเนี่ย3ลูกเหรียญเดียวที่นี่มันจะมีขายถุงละเหรียญแต่ว่ามีไม่มากนะคะอร่อยใส่มาอึกด้วยนะเนี่ยเหลืองๆนี่คือมาอึกที่ได้มาครั้งนู้นนะคะจะเอาไปฝากเพื่อนแล้วไม่มีเวลาเอาไปฝากจะเน่าแล้วค่ะแล้วแบ่งให้เพื่อนไปเยอะเหมือนกันนี่อร่อยดีดูน้ำส้มตำนี่หอม